การจัดสร้างพระเมรุมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีการปั้นประติมากรรมสัตว์หิมพานต์ที่จะประดับอยู่รอบฐานซึ่งช่างปั้นจังหวัดเพชรบุรีใช้เทคนิคปั้นปูนสดแบบโบราณโดยสัตว์ในป่าหิมพานต์สื่อถึงเรื่องความเชื่อไตรภูมิจักรวาลติดตามรายงานส่งเสด็จสู่แดนสวงโดยคุณรัตยาเรืองขจรค่ะประติมากรรมสัตว์ชื่อทันธิมาที่มีหัวเป็นนกตัวเป็นครุฑมีปีกที่กลางหลังความสูงกว่า1เมตรเป็นสัตว์หิมพานต์ชนิดหนึ่งที่จะประดับอยู่ภายในสระอโนดาตบริเวณฐานรอบพระเมรุมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9สัตว์ผสมชนิดนี้ยังสื่อถึงความสง่างามที่ช่างปั้นปูนสดชาวเพชรบุรีคนนี้ตั้งใจสุดฝีมือเขาเล่าว่างานปั้นสัตว์หิมพานต์ประดับสระอโนดาตมีมากกว่า200ตัวนอกจากงานประติมากรรมหลักอย่างช้างม้าโคสิงยังมีกลุ่มสัตว์ผสมเช่นกลุ่มหงส์กินรีและกลุ่มนกที่จะตั้งอยู่รวมกันสื่อถึงความเชื่อเรื่องไตรภูมิจักรวาลอย่างท่าทางนี่ก็จะดูแนวของงานกิจกรรมฝาผนังของวัตถุทัศน์เป็นหลักแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะคัดลอกจากตรงนั้นมาแต่เราเพียงแต่เอาอารมณ์ร่วมของความเป็นอยู่ของสัตว์ประเภทนั้นมาจัดวางท่วงท่าให้เหมาะสมกับพื้นที่อีกครั้งสระอโนดาตต้นแบบจำลองให้เห็นภาพเมื่อสัตว์หิมพานต์ไปประดับอยู่ในตำแหน่งต่างๆมีการจัดวางท่าทางของสัตว์ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่อย่างสิงห์หนึ่งในประติมากรรมหลักที่จะประดับที่สระอโนดาตแสดงถึงความทรงพลังและสง่างามมีราชสีห์สี่ตระกูลไกรศรราชสีห์มีกายเป็นสิงห์ส่วนหัวมีเครื่องยอดแสดงถึงความสูงส่งและมีคุณค่าจะอยู่ทางทิศตะวันออกของพระเมรุมาตรนอกจากนี้ยังมีสิงห์ตระกูลบันดุราชสีห์ที่มีกายเป็นสิงห์แต่มีลายเสือและคดชสีสิงผสมที่มีส่วนหัวเป็นช้างและยังมีประติมากรรมพญานาครูปทรงสวยงามมีเกล็ดเหมือนปลาสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์และยังเป็นสัญลักษณ์ของบันไดสู่จักรวาลส่วนนี้คือนกหัสดีลิงกายเป็นนกมีปากเป็นงวงเหมือนช้างตามคติความเชื่อของล้านนาสัตว์ชนิดนี้เป็นพาหนะนำสู่สวงสวรรค์เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสัตว์หิมพานต์ที่จะประดับอยู่ภายในสระอโนดาตโดยขั้นตอนต่อไปช่างปั้นจะทยอยส่งประติมากรรมให้กับสำนักช่างสิบหมู่ลงสีครั้งนี้ช่างปั้นเพชรบุรีร่วมกับช่างปั้นที่มีประสบการณ์เมื่อครั้งงานพระราชพิธีครั้งก่อนอีกนับ10ชีวิตที่ยังคงใช้เทคนิคการปั้นปูนสดตามแบบโบราณด้วยความตั้งใจทำถวายอย่างสุดฝีมือเพื่อในหลวงรัชกาลที่9รัตยาเรืองขจรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน